าวนี่แบบตีถอยไปหน่อยข้างหลังนักข่าวไทยทีวีฝากนะครับทีมนะครับนับจากนี้ไปสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องให้คนไทยได้เข้าใจของที่จะออกมานะครับว่าจะออกมาในรูปแนวไหนบ้างนะครับและวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคณะทำงานท่านพูดแล้วก็ที่ปรึกษาต่างชาติก็จะไปเข้าพบท่านนายกถ้าหลุดออกไปนี่จะมีปัญหาในการชี้แจงในการนี้ค่ะก็เขาก็จะรู้แล้วก็ดักทางเราได้อันนี้เราก็มั่นใจว่าไม่หลุดประเด็นไหนที่มั่นใจที่สุดกับการชี้แจงต่อศาลโลกในครั้งนี้คะอันนี้อย่าพึ่งดีกว่าฮะเดี๋ยวเป็นการไปก้าวล่วงศาลท่านจากนี้ไปท่านทูตกังวลไหมคะเพราะท่านทูตบอกว่าถ้าเกิดทางกัมพูชาเนี่ยถ้าศาลใช้หลักฐาน Annex 1จะมีผลต่อความมั่นคงระหว่าง2ประเทศก็แล้วแต่ศาลท่านนะครับผมก็เราได้ให้เหตุผลไปหมดแล้วเราจะเห็นผลว่าเฮ้ยรถทั้งหลังครับทั้งหลังมันเหมือนเป็นฝ้าขอบคุณนะครับครับ